วีทีนิวส์ในช่วงเศรษฐกิจวันนี้นะครับจะเริ่มต้นที่ภาร,รกิจของนายกรัฐมนตรีครับคุณผู้ชมปกติแล้วประชุมครมอรจะมีวันอังคารใช่ไหมครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยย้ายมาประชุมวันนี้เลยช่วงเช้าเนื่องจากว่าพอช่วงเย็นเนี่ยท่านนายกมีกําหนดการจะเดินทางไปยังน,นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเป็นการเข้าร่วมการประชุมระดับโลกนะครับสมัชชาสหาประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78ซึ่งท่านก็จะแสดงบทบาทของไทยในเวทีโลกในการร่วมแก้ไขปัญหาความท้าทายโลกทางด้านสิ่งแวดล้อมครับ ข้อมูลนี้เปิดเผยมาจากคุณชัยวัชรงโคโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านบอกว่าการเดินทางเพื่อไปปฏิบัติภารกิจนอกประเทศเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นอกจากจะเป็นโอกาสไปพบปะหารือกับผู้นําต่างประเทศผู้นําองค์การระหว่างประเทศและบุคคลสําคัญเพื่อจะกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านกรอบทวิภาคีและพะหุภาคีแล้ว ท่านนายกมีกําหนดการที่เกี่ยวข้องกับองค์การสหรประชาชาติด้วยอย่างเช่นกล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไปการประชุมสมัชชาสหรประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78การกล่าว welcoming remarks ในกิจกรรมคู่ขนานระดับสูงของประเทศไทยและอาเซียนซึ่งประเทศไทยและคณะกรรมาการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียแปซิฟิกแห่งสหรประชาชาติหรือว่า u n e s c a ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับ นอกจากนี้มีกำหนดขึ้นกล่าวในกิจกรรมระดับผู้นำ Climate Ambition Summit และการเข้าร่วมการประชุม High Level Meeting on Global Development Initiative Cooperation Outcome ซึ่งท่านนายกเน้นว่าจะนำเสนอบทบาทของไทยในด้านความร่วมมือเพื่อต่อสู้กับความท้าทายระหว่างประเทศประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะพบปะหารือกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ของต่างประเทศด้วย และก็มีกำหนดพบปะหารือกับผู้บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาและอาเซียนรวมถึงหอ,อการค้าสหรัฐอเมริกาและภาคเอกชนของสหรัฐด้วยนะครับซึ่งในกำหนดการเหล่านี้ก็มีทางด้านเอกชนของต่างประเทศสนใจจะเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมากท่านต้องการจะเพิ่มความมั่นใจในการยืนยันแนวทางด้านนโยบายของไทยว่าเราสนับสนุนการค้าการลงทุนกับต่างประเทศ และนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นกับว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและทำให้ภาพรวมวิถีชีวิตของประชาชนดีขึ้นไปอีกได้ครับ